สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับพี่แม็กใน The Game Room ของเราวันนี้นะฮะและวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสรุปนะครับผลแรงค์ของผมเองที่ผมเล่นไป10รอบสำหรับเพื่อนที่ได้ดูไลฟ์มาแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าผมได้จบที่แรงค์อะไรแต่สำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยก็มาตามดูในคลิปนี้ได้นะครับและนอกจากนี้นะครับท้ายคลิปนี้ก็จะมีการประกาศผลรางวัล นะครับกิจกรรมทายผลแรงค์ของผมนั่นเองนะครับซึ่งการไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการไลฟ์ครั้งที่ยาวนานที่สุดสำหรับผมเลยครับแล้วมันก็เป็นเหมือนกับการได้ดูตัวเองเล่นทั้ง10รอบเลยคือทั้ง10รอบเวลาผมเล่นเสร็จผมก็ต้องเอาวิดีโอมาตัดใช่ไหมผมก็เหมือนได้เรียนรู้วิธีการเล่นของตัวเองว่าผมขาดเหลืออะไรบ้างผมก็เลยอยากทำคลิปสรุปอันนี้ออกมาครับเพื่อจะได้เป็นการวิเคราะห์ว่าผมเนี่ยมีฝีมือด้านไหนที่มันตกต่ำที่มันแย่ที่มันต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยแล้วอันไหนที่มันโอเคแล้วแล้วก็อยากจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆครับว่ามันเป็นยังไงถ้าเราพร้อมกันแล้วเราไปชมกันเลยครับกับวิดีโอสรุปผลแรงค์ครับมาเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยครับเกมแรกเนี่ยผมเลือกเล่นไวครับคือเกมนี้คิดว่ายากตั้งแต่คอมโพสิชันของทีมแล้วครับก็คือตัวในทีมของผมเนี่ยมันค่อนข้างแปลกแล้วก็มีลักซ์ที่มาเป็นซับนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าจะเอาซับ AP มาแต่ว่าเนื่องจากตัวฝั่งเราเนี่ยมันไม่มีแทงค์เลยแล้วพอไม่มีตัว CC ที่จะมาช่วยกันยืนกับแครี่เนี่ยมันก็เป็นปัญหาตอนทีมไฟครับแล้วฝั่งนู้นน่ะมันก็เป็นคือคอมโพสิชันฝั่งนู้นคือทีมไฟดีมากๆอ่ะมีทั้งเมาไฟทั้งทาลิกคอยแบบว่าจัดให้ยาโศกเนี่ยมันทำให้เราสู้ยากมากๆฮะนอกจากนั้นนะครับตอนเลนเฟดเนี่ยเลนล่างเนี่ยมันค่อนข้างกระท่อนกระแท่นนะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเลือกลักซ์มาด้วยหรือเปล่านะคือเขาดูบวกไม่ดูอ่ะแล้วก็ดันลึกส่วนตัวผมเองนะผมค่อนข้างที่จะไปย้ำกลางบ่อยฮะคือต้นเกมไปถึงกลางเกมเนี่ยผมคิดว่าผมเดินเกมได้ค่อนข้างดีฮะได้ลิฟเฟอรัลได้มังกรแต่ว่าแชมเปี้ยนฝั่งโน้นน่ะเลทกว่ามากครับโดยเฉพาะยาโซกับทริสตาน่าฮะซึ่งถึงแม้ทีมไฟรอบแรกๆเนี่ยจะพอฆ่าได้ฮะแต่พอเขาเริ่มเกิดตอนหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มไม่ไหวแล้วฮะนอกจากนั้นนะครับรอบนี้ผมว่าผมวิ่งทั่วไปหน่อยผมวิ่งทั่วไปทั้งแมปเลยไปคอยแก๊งคอยตีคอยหาไฟไปเรื่อยๆครับแต่ว่าพอชนะได้หรือว่าหาไม่เจออะไรเงี้ยผมก็ไม่พยายามหาออบเจคทีฟอะไรเงี้ยผมเลยมันเลยทำให้เกมมันไม่เดินต่อไปอ่ะคือต้นเกมทำได้ดีแล้วแต่มันไม่ทรานซิชันมันไม่ส่งต่อไปถึงช่วงหลังเกมแล้วพอเข้าถึงหลังเกมผมก็เริ่มประเมินดาเมจของยาโซกับทิสนาไม่ค่อยได้ฮะเริ่มพุ่งเข้าไปเขาฆ่าแบบบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้น่าสนใจครับอยากให้เพื่อนๆดูก็คือไฟสุดท้ายครับไฟสุดท้ายเนี่ยมันบวกกันตรงเลนล่างใช่ไหมคือตอนนี้เนี่ยทิสนาเขาเกิดมากยาสวกก็เหมือนกันและทีนี้ผมเห็นว่ายาสวกเนี่ยเข้ามาบวกกับฟิตผมก็เลยจัดการเขาก่อนกดอันติเข้าไปเลยแต่พอผมฆ่ายาสวกได้ก็จริงฮะแต่ว่าทิสนาก็เลยพุ่งเข้ามาเลยเพราะรู้ว่าผมไม่มีอันติแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็พุ่งขึ้นไปข้างหน้ามากเกินไปสุดท้ายทีมไฟนั้นก็แพ้ฮะสรุปแล้วรอบนี้คือคอมโพสิชันทีมผมมันไม่เหมาะกับทีมไฟมากๆคือควรจะไปหาแบบไฟเล็กๆที่มันไม่ครบ5อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ทำอย่างนั้นไงมัวแต่มันจะไปทีมไฟทั้งที่แบบว่าเขาเกิดแล้วอะไรเงี้ยน่าจะแบบว่าดันแยกกันหรือสื่อสารกันได้ดีมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วผมคิดว่ารอบนี้ผมเล่นไม่แย่นะรอบที่2ครับรอบนี้ก็เล่นไวเหมือนกันครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยตอนแรกที่เข้าไปอินเวดป่าเขาเนี่ยได้เฟิร์สบัตครับแต่ว่ามันก็ยังโชคร้ายครับเพราะตอนนั้นผมมัวแต่ดูแชทในไลฟ์แชทอยู่ก็เลยว่ากดอัพคิวไม่ทันก็เลยต้องเสียแฟตไปเพื่อเอาเฟิร์สบัตมาแต่ก็ยังดียังได้เฟิร์สบัตพอผมเคลียร์คลิปเสร็จอะไรเสร็จก็ขึ้นไปแก๊งบนขึ้นไปแก๊งบนตรงนี้ก็ต่อยเลนเน็กตอนโดนแล้วแต่ว่าเชนเขาทอนไม่โดนฮะก็เลยต้องปล่อยออกไปแล้วเลือดผมก็เหลือน้อยมากๆก็เลยจะเดินกลับไปตีครอกก็คือไอตัวก้อนหินนะแล้วตรงนี้ครับอยากให้เพื่อนๆดูมันค่อนข้างเป็นการเล่นที่ฉลาดมากสำหรับเกรฟคือเขาเห็นว่าผมเนี่ยเลือดน้อยเขาก็เลยรู้คือเขาคงเดาแหละว่าผมคงไม่กลับบ้านเลยผมคงไปตีก้อนหินก่อนเขาก็เลยมายิงดอกไม้ระเบิดแล้วกระเด็นมาหาผมถ้าตรงนี้ผมรีแอคช้ากว่านี้นิดก็คงจะตายแล้วอะไรเงี้ยฮะคือเพื่อนเวลาเล่นจังเกิลอะไรแบบนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆคือควรทำคือพิดิกว่าเดาว่าเขาจะอยู่ไหนแล้วใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะครับแล้วพอไปครั้งนึงรอบนี้พลาดเยอะฮะบวกตอนเลนล่างอันนี้แย่มากๆคือผมไม่เอาตัวเดียวกันกับเพื่อนนะที่อยู่ในป้อมคือผมพยายามจะไปเอาเอสเดียวแล้วทีนี้ผมแฟดก่อนที่ผมจะคิวคือจริงๆแล้วผมควรรอให้คูลดาวน์คิวมันมาก่อนแล้วชาร์จคิวแล้วค่อยแฟดแต่คือตรงนี้ผมรีบแล้วพอแฟดไปแล้วมันก็ยากมากที่จะคิวให้โดนในระยะนั้นแล้วสักพักไปเรื่อยๆเกมนี้เลนเนตันก็เกิดมากๆเกิดแบบสู้ไม่ได้แล้วเขาก็ได้ดันฟรีเยอะมากคือเหมือนเป็นเลดบอสไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เริ่มพังมาเรื่อยๆจนมาสุดท้ายก็คือเลนเน็กตันสปิดพุทแล้วอีก4คนเขาไปเอาบารอนแล้วคาตาลิน่ากับเชนผมก็
คืออ่ะเนี่ยอย่างตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเข้าไปทำไมโดยที่ยังไม่มีผมอะไรเงี้ยเพราะว่าบารอนมันก็ยังไม่ใกล้ตายใช่ไหมเออแล้วแหละแล้วพอพวกเขาตายผมก็มารอไงมารอว่าจะได้สมัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยกล่าวว่าจะสมัยผมก็นับเลขอยู่ปรากฏว่าเออไม่ทันเขาพุ่งขึ้นมาแล้วผมก็ตายนั่นแหละฮะแล้วก็เกมก็จบตรงนั้นรอบนี้เล่นไม่ดีเลยรอบที่3นะครับคือรอบที่3 4 5 6เนี่ยคุณภาพวิดีโอมันจะไม่ค่อยดีก็ทนๆกันหน่อยนะฮะรอบนี้ก็เลือกไวอีกแล้วฮะคือรอบนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากคือตอนแรกๆก็ค่อนข้างเสมอไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่แต่ว่ามันจะมาเริ่มพังๆตรงช่วงเนี่ยเวนเขาดูเดือดไปหน่อยฮะเขาล้ำหน้าเยอะมากแล้วก็คือไม่รู้ว่าเพราะว่าเขามีซับเป็นลีโอน่าหรือเปล่าแต่จังหวะเข้ามันก็ดูไม่เข้าเหมือนกันไงก็เลยงงๆและอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยครับนี่เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าทำไมให้เช็คคอมก่อนอาเซียเนี่ยปิงเยอะมากแล้วก็ปิงเยอะมากๆครับคือไม่ยอมดูก่อนเออมันก็ทำให้เสียเปรียบหลังจากนั้นมันก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆครับมีตรงนี้ที่ผมพยายามจะวาร์ปกลับบ้านแต่ว่าแบบไม่น่ามาวาร์ปตรงเนี้ยเลบองก็เห็นเขาก็เลยพุ่งเข้ามาทีนี้ถึงผมจะพุ่งหนีออกไปมันก็ไม่ทันแล้วก็ตายแล้วพอผมเกิดมาอีกปุ๊บเดินเข้ามาที่เดิมเลยผมก็เจอเลบองผมก็พอเจอปุ๊บมือมันกดเองเลยกดอาปุ่มเข้าไปคิดว่าเพื่อนจะตามทันแต่จริงเพื่อนอยู่ไกลมากผมไม่ได้ดูแล้วผมก็ตายแล้วก็พาแคลรี่กับซัพพอร์ตตายไปด้วยก็เลยทำให้เสียบาลอนหลังจากนั้นก็พังทลายแพ้อีกแล้วรอบที่4นะครับเลือกชายวาน่าเป็นรอบแรกตอนแรกนะครับเปิดเกมได้สวยมากๆได้เฟิร์สบัตแล้วก็ตอนพอต้นเกมเนี่ยก็ยังได้ไปฆ่าเซโจนี่ในปากเขาอีกก็ถือว่าสตาร์ทต้นเกมได้ดีมากๆนะฮะแต่ทีนี้มันเริ่มมาแย่ตอนหลังจากที่ผมฆ่าเซโจนี่ได้แล้วเดินขึ้นไปข้างบนนะฮะปรากฏว่าเหมือนว่าเลกเนตอนเหมือนไม่ได้ดูแมปหรืออะไรสักอย่างก็ไม่มาช่วยผมนะฮะโดนยาสูบฆ่าตายดับเบิลคิวก็มีความเสียกำลังใจแต่ยังไม่เท่าไหร่ครับก็ยังพอกลับมาได้และสุดท้ายครับมาเรื่อยๆผมก็สโนว์บอลมาเรื่อยๆจนได้บาลอนฮะแล้วก็เลยสปิดพุทเหมือนแยกดันกันแต่ทีเนี้ยผมกับเอสเซียวอยู่กัน2คนแต่ผมก็ไม่ได้ดูว่าฟิสกับมอร์กาน่ายังมาไม่ถึงผมก็เลยเผลอเข้าไปก่อนแต่ทีนี้ผมก็ไม่ได้ดูไงผมก็นึกว่าจะมีเพื่อนมาช่วยแล้วพอเราโดนลุมเนี่ยก็จระเข้นะครับก็ไปตีมังกรแทนที่จะดันก็ไม่มีอะไรแต่สุดท้ายนะฮะเราก็ชนะเกมนี้ได้ได้เป็นวินแรกนะครับรอบที่5นะครับรอบนี้ก็เล่นไวอีกแล้วนะครับจริงๆรอบนี้ผมได้สุ่มมาเป็นตำแหน่งท็อปนะฮะแต่ว่าผมขอแลกเพราะว่าผมก็ยังไม่มั่นใจท็อปเท่าไหร่ก็ได้แลกครับแต่ว่าพอแลกไปแล้วเนี่ยตอนแรกที่ผมแบนผมก็แบนไม่ทันไงจริงๆผมจะแบนคาซิกก็เลยไม่ได้แบนต้นเกมนะฮะทีมผมโดนกดเยอะมากแล้วก็ไม่มีจังหวะให้ทำอะไรเท่าไหร่ตัวผมก็พยายามแก๊งเยอะที่สุดแต่สุดท้ายแล้วคิวมาตกที่ผมหมดเลยอ่ะคือเพื่อนร่วมทีมก็ได้แค่แอสซิสต์อะไรเงี้ยแล้วคาซิสต์ก็เกิดมากๆฮะโดนอินเวดเยอะมากแล้วเขาก็สามารถมาแกงได้ถึงหลังป้อมเลยแล้วอีกอย่างนึงอีกตัวแปรนึงที่ทำให้เกมนี้มันแย่มากๆคือเคทลินเล่นเก่งมากๆแล้วผมก็ไม่เคยเจอเคทลินเก่งขนาดนี้ไงก็เลยไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงแต่แบบคือเขาเก่งมากๆอ่ะคือเข้าไม่ถึงนะฮะถึงจะเข้าไปฆ่าเขาได้ก็ตั้งตายอยู่ดีสุดท้ายเกมนี้ก็แพ้นะฮะต่อไปนะครับรอบที่6ครับรอบนี้ก็เลือกชายวาน่านะฮะคอมโพสทีมเนี่ยตอนแรกก็ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คือไม่มีตัวแทงจริงๆอะฮะถ้าเทียบกับฝั่งนู้นช่วงแรกก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับฟาร์มเพราะว่าการแก๊งของชายวาน่าเทียบกับลามัดเนี่ยมันสู้กันไม่ได้ลามัดเขาแบบเดินแก๊งทั่วเลยแล้วก็พอเริ่มเกมตอนช่วงแรกทำได้ไม่ดีพอไปช่วงหลังเลนเฟดไปแล้วก็เห็นได้ชัดว่าทีมไฟก็สู้ไม่ได้ฮะแล้วก็ต้องเสียบาลอนด้วยเพราะว่าตอนทีมไฟเสร็จแล้วฟิตดันไปโผล่ข้างล่างคือเวลาคนเขาเห็นว่าแชมป์เราไปโผล่ข้างล่างอ่ะแปลว่าข้างบนมันไม่มีคนใช่ไหมคือเขาก็เอาบาลอนไปได้แล้วก็ทนดาเมจไม่ไหวฮะแล้วแพนเทออนเขาก็เขาเล่นสายดาเมจด้วยแหละคือเกมนี้จริงๆแล้วน่าจะหยิบพวกเซโจนี่หรืออะไรมาแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็แพ้ต่อไปรอบที่7นะครับรอบนี้ชนะครับแต่ว่าวิดีโอมันพังนะฮะรอบที่7กับรอบที่9ครับคือชนะทั้ง2รอบเลยแล้วก็วิดีโอก็พังทั้ง2รอบเลยรอบต่อไปนะครับรอบที่8รอบนี้อยากให้เพื่อนดูมากๆอยากให้แบบดูมากๆคือเป็นรอบที่พลาดที่สุดในชีวิตการเล่นแรงปีนี้เลยก็ว่าได้รอบนี้นะครับคอมโพสดีกว่ามากๆครับรูปเกมก็ดูดีมากๆแต่สุดท้ายนะครับเราแพ้อย่างคาดไม่ถึงเลยฮะช่วงต้นเกมนะครับผมมีไปตอยากับเกฟในป่าทั้งๆที่แบบว่าคิวไม่โดนไปแล้วสุดท้ายก็เลยโดนบอทเลนขึ้นมาลุมก็ตายนะฮะเพื่อนๆที่เล่นจังเกิลควรจะระวังไว้นะฮะถ้าเราอินเวดเขาเนี่ยคือทีมเขาจะมาถึงก่อนทีมเราแล้วผมก็ไม่ยอมฟาร์มตอนเลเวล5ฮะมัวแต่ไปหาสู้อยู่นั่นแหละทั้งที่ยังไม่เลเวล6ยังไม่มีอันติอะไรเงี้ยคือถ้ามีอันติทีมแบบนี้ต้องฆ่าได้แน่นอนแล้วรอบนี้ก็ไม่รู้เป็นไรครับสกิลช็อตว้าวมากๆไม่โดนเลยและนี่ครับช็อตสุดท้ายช็อตนี้อันติเปลี่ยนชีวิตเลยครับคือช่วงนี้เนี่ยเกมมันค่อนข้างจะกลับมาทางทีมผมแล้วเพราะว่าพอตัวแทงค์มันยืนได้ใช่ไหมมันก็ชนะทีมไฟไงแล้วตรงนี้ครับผมเนื่องจากออกการ์เดียนแองเจิลมันแล้วนะฮะก็อยากจะใช้
คิดว่าเพื่อนจะตามเข้ามาทันปรากฏว่าผมพุ่งเข้าไปฮะเห็นทิสนาก็พยายามจับพุ่งเข้าไปเขาก็กระโดดหนีไปผมก็พุ่งไปเลยหลังป้อมเพื่อนก็ตามมาไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าอีกฝั่งนึงมีทีโม่แล้วมันมีเห็ดป้อมก็ยังไม่แตกสุดท้ายผมตายโดยที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรฮะแล้วทีมก็ต้องฝืนตามผมเข้ามาฮะแล้วก็ตายกันหมดแล้วก็แพ้โคตรอยากร้องไห้เลยเกมนี้รอบสุดท้ายนะครับเล่นไวนะฮะรอบนี้ก็ไปแก๊งอีกแล้วนะครับแต่ว่ามัวแต่พูดกับเพื่อนในไลฟ์แชทอยู่ก็เลยพลาดนะฮะแต่โชคดีครับตอนไปอินเวดเอาบูเขาเนี่ยนาซัดกับเซนเนี่ยค่อนข้างรีแอคกันช้ามากๆแล้วพอผมสมัยได้ผมเวล2ผมก็เลยอัพอีครับแล้วก็เลยได้ดับเบิลคิวแต่ว่าต้นเกมหลังจากนั้นแลมมัดก็วิ่งแก๊งดีมากๆฮะแล้วก็จะมีช็อตที่ผมพลาดตรงข้างล่างนะฮะคือตรงเนี้ยผมไม่เห็นว่ามีใครอยู่บ้างแล้วผมก็ยังดันแฟตตามเข้าไปฮะเสี่ยงมากๆโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีใครอยู่ตรงนั้นบ้างก็เลยแพ้ครับแต่มันก็เริ่มกลับมาได้ครับแล้วสกอร์ผมรอบนี้ก็ค่อนข้างดีฮะแล้วก็จนถึงได้บารอนฮะแต่ว่าพอได้บารอนแล้วก็เหมือนจะโยนกันไปบวกกันนอกเลนแต่สุดท้ายก็ชนะได้ครับเพราะว่ารีเวนก็เกิดมากฮะก็เลยปิดรอบสุดท้ายของการเล่นแรงด้วยชัยชนะนะครับและสุดท้ายนะครับแรงที่ผมได้ก็คือซิลเวอร์1นะครับคือสรุปรวมแล้วเนี่ย10รอบนี้ผมค่อนข้างโอเคนะฮะแต่ว่ารอบ1ถึง4เนี่ยผมยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างข้อเสียของตัวผมที่ผมคิดว่านะผมอาจจะเป็นคนใจร้อนแล้วก็ไม่ค่อยดูแมปต้องดูแบบแล้วก็ตัดสินใจให้มันดีกว่านี้ฮะส่วนเรื่องสกิลเพลย์ไม่ดีเนี่ยเป็นเรื่องลองครับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นดีในช่วงต้นเกมฮะแต่พอต้นเกมผ่านไปแล้วเนี่ยผมจะไม่รู้วิธีที่จะทำให้มันไปต่อในกลางเกมแล้วก็ท้ายเกมฮะแล้วในทีมไฟท์ผมก็เล่นไม่เก่งมากๆเลยฮะแล้วผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องแมชชัพคือว่าตัวไหนสู้กับตัวไหนแล้วจะแพ้คือผมไม่รู้ว่าเลนไหนจะแพ้ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนั้นแล้วอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือตอนสตรีมผมไม่ค่อยมีสมาธิแล้วช่วงแรกๆเวลาผมสตรีมเหมือนว่าคอมมันยังไม่ได้ถูกปรับให้ถูกต้องนะฮะเฟรมเรทมันจะตกอะไรเงี้ยก็ไม่ควรอ้างนะแต่ว่าผมก็จะหาวิธีที่จะทำให้ผมสตรีมได้แล้วก็เล่นได้อย่างไม่เสียสมาธิก็แล้วกันหลังจากนี้และก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือการประกาศผลรางวัลทายผลแร้งของผมนั่นเองครับและนี่ก็คือโฉมหน้าไม่สินี่ก็คือโพสต์ของคนที่ได้รับเสื้อเพจฟรีนะครับ5รางวัลไปดูกันเลยสำหรับผู้ชนะที่ได้รับรางวัลทุกท่านนะครับให้อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจ Facebook นะครับแล้วเราจะติดต่อกลับไปเพื่อชี้แจงการรับรางวัลนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้รับรางวัลนะครับไม่ต้องเสียดายครับถ้าคุณอยากได้เสื้อเพจของเรานะครับติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเพจเลยนะครับเราขายตัวละ300รวมค่าจัดส่งนะฮะใครช้าหมดอดนะครับไซส์มีจำกัดเพราะฉะนั้นใครอยากได้รีบติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเพจเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะไปก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูไลฟ์ตอนที่ผมไลฟ์ทั้ง10รอบด้วยนะครับไม่สิผมไลฟ์ไปแค่8รอบก็ขอขอบคุณมากๆนะครับมีเพื่อนๆเข้ามาคุยในไลฟ์แชทกันเนี่ยสนุกมากๆแล้วผมกับมิกเนี่ยก็จะพยายามสตรีมกันให้เยอะกว่านี้ไม่แน่อาจจะไปใน Twitch บ้างก็ได้นะฮะแต่ว่ายังไม่แน่นอนเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนติดตามช่องเราต่อไปนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับก็คงงงมากว่าเอ้ยนี่มันช่องอะไรเราช่อง The Game Room นะฮะเราทำเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเกมต่างๆข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆทั้ง League of Legends Monster Hunter แล้วก็Hearthstone ด้วยนะครับถ้าผมไม่ขี้เกียจจนเกินไปก็ฝากให้เพื่อนๆเนี่ยกด Subscribe Like หรือแชร์วิดีโอของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่แม็ก The Game Room ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใน Summoner Rift ครับ